พูดเลยครับ5 4 3 2 แอคชั่นสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อทุกท่านที่มาร่วมในเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าวที่จะเปิดกล้อง147เกมออฟฮีโร่และก็บักซีเดอร์ฮีโร่พันบ้องที่จะเข้าลงแล้วก็กุหลาบขาววาเลนไทน์ครับผมแต่ละเรื่องครับมีความพิเศษยังไงบ้างครับแต่ละเรื่องความพิเศษของมันบักซีเดอร์ฮีโร่พันบ้องก็เป็นหนังอีสานบ้านๆซึ่งจะเป็นหนังอีสานที่ไม่เหมือนหนังอีสานทั่วไปซึ่งเป็นแนวคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ส่วนกุหลาบขาววาเลนไทน์ก็เป็นหนังบ้านๆเหมือนกันก็เป็นแนวดราม่าโรแมนติกชิลเลอร์ครับผมแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญก็ที่เราจะเปิดหนัง147 The Game of Hero นี่คือไฮไลท์ครับเป็นหนังเป้าหมายคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนังในระดับโลกซึ่งวงการสนุกเกอร์ของไทยเราได้เงียบหายไปก็ในรอบ100ปีไม่มีใครไม่มีผู้กับท่านใดเอามาสร้างเป็นหนังก็มีของผมนี่แหละครับผมความคาดหวังนะครับที่จะความคาดหวังก็ให้ให้กีฬาสนุกเกอร์อยากให้ฝังพูดดีกว่าฝังพี่เลยพี่เลยก็อยากให้กีฬาสนุกเกอร์ให้รู้จากการแพร่หลายมากกว่านี้เมื่อสมัย30ปีทั่วประเทศรู้จักต๋องสิทธิ์ชัยทุกซอกทุกซอยทุกมุมมีโต๊ะสนุกแม้กระทั่งผมก็ต้องติดสนุกเหมือนกันจนรู้เรื่องสนุกเกอร์แล้วก็มาเขียนบทในเรื่องนี้ครับผมใช้โทรศัพท์บักซีเดอร์นี้เราใช้มือถือนะครับเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยที่เป็นทางการที่จริงมันมีเรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่องมะเก๋าแต่มะเก๋าตอนนั้นมันยังไม่เป็นทางการเป็นหนังทดลองของผมกับประเภทเหมาลงแต่บักซีเดอร์นี่มันเป็นทางการใช้มือถือเรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็บันทึกเสียงด้วยมือถือเครื่องเดียวกันเรื่องแรกของโลกในสถิติโลกนะครับแต่ว่าในมือถือเรื่องแรกของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่3ของโลกครับผมภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะได้ชมเมื่อไหร่บ้างส่วนบักซีเดอร์นะครับจะเข้าเดือนธันวาส่วนวันไหนเดี๋ยวกำหนดวันทีกุหลาบขาววาเลนไทน์ก็14กุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนสนุกเกอร์จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ไม่เกิน1หรือ2เดือนข้างหน้าครับก็ปีหน้าถึงได้ชมสนุกเกอร์ครับอยากให้ฝากเชิญชวนก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมจากทางสื่อนะครับขอเรียนเชิญมาสนับสนุนหนังไทยครับหนังไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเราสู้ในด้านเงินไม่ได้แต่เราสู้ด้วยไอเดียครับบิ๊กไอเดียครับผม